วัสดีค่ะแม่บ้านไทยได้ตามแดนนะคะวันนี้เช้าวันพฤหัสกับเช้า4:25แล้วล่ะบ่ได้เฮ็ดงานยามมื้อเช้ามื้อนี้แต่ว่าสิไปตอนบ่าย 4:00 น.ออกบ้านตั้งแต่บ่าย 3:00 พุ่นล่ะค่ะบ่าย 3:00เพราะว่ารถมันจะติดช่วงเฮ็ดงานมาตั้งแต่วันอาทิตย์พุ่นล่ะเสียงแสงจักหน่อยของพวกว่าแม่นลูกงานเฮ็ดงานแต่วันอาทิตย์บ้านห้องก็ได้หยุดแต่หยุดยามมื้อเช้าพุ่นล่ะต้องก็ได้รีบค่ะแต่ว่าใครอยู่ชุดนักเรียนเขามีหลายแต่เลยบ่ได้ยากชุดเฮ็ดงานจังซี่กะวันอาทิตย์นี้เขาสิมีงานเขาสิจัดงานสงกรานต์ค่ะจัดงานสงกรานต์ปีที่แล้วก็จัดคิดว่าลงวิดีโอให้เบิ่งย้อนหลังหน่อยๆนั่นล่ะค่ะเพราะว่ากล้องบ่ดีเที่ยวนั้นกะเลยบ่ได้มีห้องกะฮักทายกะสิครบรอบปีนึงของ YouTube นะคะสิเริ่มลงคลิปเฮาก็ครบรอบปีนึง1ปีครบรอบ1ปีปีได้ในลงวิดีโอใน YouTube ค่ะก็เลยสิก็สิเฮ็ดงานวันมื้อนี้ตอนแรกแล้วก็วันเสาร์ตอนบ่ายอีกนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์สิไปงานวันงานไทยงานสงกรานต์อันเข้าตัวเอ้าคือสิจัดเลยเพิ่นแล้วจะสิจัดคือว่านั่นล่ะค่ะเพราะว่าความสะดวกสิตรงวันที่13เลยมันก็ยากเพราะว่ามันบ่แม่นเมืองไทยเฮาเนาะมันอีหยังมันก็บ่ได้ง่ายจังซั่นจังซี่นะมันบ่ได้พร้อมหลายสิ่งหลายอย่างคือว่าล่ะมันก็พร้อมกันมื้อวันคือพอดีมันตรงกับวันที่2ต้องคือสภาพวันอาทิตย์สิฮอดนี่ล่ะกะวันจันทร์เป็นแบงค์ฮอลิเดย์แล้วมันหยุดยาวจังซี่นะแต่ถ่ายคือจังไทยนิวเยียร์เฮานี่แหละสิมีการดื่มการหยังจังซี่นะอันนี้บ่นพาเพิ่นมาจังซี่ก็เฮ็ดบุญเฮ็ดหยังแล้วก็สิมีการลื่นเริ่มมีร้องเพลงมีนักร้องมีออกร้านค้าขายกับเขาหาเงินชวนกุศลหรือสิลงเป็นโรงทานเป็นเฮ็ดขายๆคือเมืองไทยเฮานี่ล่ะค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์สิลงบรรยากาศให้เบิ่งนะคะสิไปว่าสิไปเบิดบ้านนี่ล่ะแฟนสิไปนั่งตอนแรกก็บ่สิชวนเพิ่นดอกหาเพิ่นบ่อยากไปบัดนี้ก็เลยเฮาก็เลยว่าเฮาเสียพาลูกไปเด้จะมีโปรแกรมมีหยังบ่ฉันสิพาลูกไปงานไทยนี่เพิ่นก็ว่ามีหยังแน่สินาก็มีคือว่าไปก็เลยว่าบ่ได้ไปโดนดอกบ่ได้ไปเบิดมื้อเพราะว่าวันจันทร์ก็เฮ็ดงานจังซี่นะบ่ได้หยุดก็บ่คิดว่าสิดื่มเพราะว่าสิขับรถไปแล้วก็จะของสิเฮ็ดงานตะเช้าก็ไปม่วนกับหมู่เพิ่นซื่อๆล่ะค่ะม่วนนําหมู่เพิ่นนี่ล่ะจนโดนคนไปม่วนเชื่อยังมีเวลาไปสังสรรค์ก็ไปสังสรรค์นี่ล่ะค่ะชีวิตแม่บ้านบ่ได้ไปซุมื้ออิ่มสินาก็มีความรู้สึกตั้งแต่มีเฮ็ดงานประจําตั้งแต่มีลูกอยู่นี่แล้วกลับไปเมืองไทยของสิว่าเจ้าของคือกลับไปก็ไปฮอลิเดย์อีหลีไปพักผ่อนไปชาร์จแบตไปพอกครอบครัวมีความสุขไปแล้วรู้สึกว่ามันอิ่มไปได้โดนเติบเพราะว่าเจ้าของก็มีลูกก็เลยบ่ได้เหงาคือตะกี้มีงานเฮ็ดมีนั่นมีนี่มีคล้ายๆว่าชีวิตเฮาเซตติ้งดาวอยู่นี่เฮาใส่ชีวิตอยู่นี่แล้วนี่คือชีวิตเฮาเพราะว่าอยู่เมืองไทยคือไปเที่ยวไปใส่เงินอีหลีบ่ต้องมาคิดว่าตื่นเช้าโอ้อาบน้ําพาลูกไปโรงเรียนโอ้ไปเฮ็ดงานเฝ้าจังซั่นจังซี่บ่ต้องมานี่คือไปเที่ยวนี่มีความสุขทุกเที่ยวและคันกลับไปนี่มีความสุขมากคือไปเที่ยวไปชาร์จแบตตื่นมาบ่ถึงเมืองไทยตื่นมาย่าไปเที่ยวไปเกาะจังซี่นะมาไปเที่ยวเกาะท้องเพิ่นเนี่ยตื่นมาตื่นอาบน้ำไปกินข้าวกลับมาห้องพักแต่งกระเป๋าออกไปทะเลไปนอนกินลมชมวิวอยากกินยังกระสั่งมากินนอนเล่นมาให้ลูกเล่นน้ำสินะบ่ายก็กลับมาห้องพาลูกอาบน้ำนอนเบิ่งทีวีออกไปตอนแรงไปกินบรรยากาศโอ้คิดฮอดแล้วก็คิดถึง
แค่มาแรงเขาไปล่าขอบคั่วมีพ่อมีแม่มีน้องมีนุ่มมีน้ำมันสิมีความสุขถึงแม้จะเป็นระยะเวลาหน่อยๆนี่คือชีวิตของคนไทยเฮาที่มาอยู่ต่างประเทศแม้จะกลับไปนะคะมีความสุขคือยังแบบความสุขทางใจอยู่นี่ก็บ่ได้ว่ามันก็บ่ได้ต่างกันกับอยู่เมืองไทยบ่ได้ผู้ที่คิดว่าสบายมันก็บ่ได้สบายอีหยังก็ดอกหรอกค่ะแต่ว่าแค่ว่าเงินอยู่นี่มันมีค่าหลายกว่าเมืองไทยเฮาย่ามาเฮ็ดงานมันก็เลยมีเนี่ยไปใส่ก็เห็นมันหลายสินะที่จริงมันก็ซ้ำๆกันคือยังเฮาเที่ยวอยู่เมืองไทยนั่นล่ะทำงานหาเงินใส่อยู่เมืองไทยยังสินะแต่ประมาณนั้นเดี๋ยวอันนี้เว้าถึงเรื่องการเที่ยวการพักผ่อนอยู่นี่นะคะคล้ายๆเป็นเทอราพีอย่างนึงคล้ายๆว่าสำหรับคนไกลบ้านเห็นมีความสุขทางใจมันเสียงดังจังน้อยนะคะเพราะว่าเครื่องรีดผ้าไอ้น้ำมันเสียงดังย่ามันเสียอัดแรงดันเข้าไปเองสิมันสิเสียงดังนะคะอันนี้มาเว้าสู่กันฟังซื้อดอกค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์สิลงบรรยากาศไทยนิวเยียร์วันสงกรานต์ให้เบิ่งนะคะสิไปเดี๋ยวสิมาลงให้เบิ่งนะคะสวัสดีค่ะ